วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูรวมทะเลผัดพริกเกลือวิธีทำรวมทะเลทอดนำอาหารทะเลลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำอาหารทะเลที่คลุกแป้งแห้งไว้ลงคลุกกับแป้งที่ละลายน้ำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำอาหารทะเลลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะใส่กระเทียมรากผักชีและพริกขี้หนูแดงโขลกเข้าด้วยกันพอหยาบใส่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงสับและพริกชี้ฟ้าเหลืองสับผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นใส่อาหารทะเลทอดผัดให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวและต้นหอมซอยผัดพอเข้ากันตักรวมทะเลผัดพริกเกลือเสิร์ฟใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ